ทีนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของรายงานพิเศษกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมส์นะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูการแข่งขันเทควันโดนะคะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมีทางด้านของเล็กชนาธิปซ้อนขำค่ะเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปี2012ไปร่วมชมเกมในสนามด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามกับทีมข่าว T-Sport 7ของเราในรายงานชุดนี้ค่ะเป็นเวลา10ปีแล้วจากวันที่เล็กชนาธิปซ้อนขำอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยและยังเป็นชาวจังหวัดพัทลุงคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปี2012ที่ลอนดอนซึ่งครั้งนั้นได้สร้างกระแสกีฬาเทควันโดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในจังหวัดแห่งนี้และยังถือว่าเป็นคนพัทลุงคนแรกที่ได้เหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมก็เคยเล่นกีฬาเยาวชนตั้งแต่ตอนเป็นนักกีฬาของจังหวัดนะคะก่อนติดทีมชาติเราก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของนักกีฬาพัทลุงค่ะไปแข่งขันกีฬาเยาวชนในแต่ละปีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นตัวแทนนักกีฬาก็เป็นเกียรติค่ะที่ได้สร้างผลงานแล้วก็ชื่อเสียงให้กับจังหวัดค่ะก็จำภาพบรรยากาศปีนั้นได้ค่ะปี2012ที่เราไปคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะคะที่ลอนดอนเกมก็กลับมาเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องค่ะที่ให้การต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็ส่งเสริมเด็กๆในจังหวัดนะคะให้มาเรียนเทควันโดมากขึ้นกลายเป็นว่าณปัจจุบันนะคะมีน้องๆรุ่นยุวชนเยาวชนในจังหวัดมีเป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดด้วยเป็นตัวแทนติดทีมชาติมากขึ้นเราก็เห็นน้องๆประสบความสำเร็จในเส้นทางกีฬาก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีส่วนหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆแล้วก็ได้ทำให้จังหวัดพัทลุงมีนักกีฬาที่เก่งมากขึ้นค่ะจนทีมข่าวทีสปอร์ต7ที่มาติดตามการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมส์ได้มีโอกาสพบกับโค้ชโอ๊ตชาญนท์แซ่โค้หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดจังหวัดพัทลุงเจ้าของยิมออลสตาร์เทควันโดและยังเป็นโค้ชคนแรกของชนาธิปซ้อนขำได้เล่าว่าหลังจากที่เล็กได้เหรียญรางวัลจากกีฬาโอลิมปิกทำให้ที่นี่เกิดกระแสเทควันโดขึ้นมาสามารถพัฒนานักกีฬาเป็นตัวแทนของจังหวัดส่งแข่งระดับประเทศไทยจนได้รางวัลมากมายและในวันนี้พัทลุงเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติก็คาดหวังว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้เช่นกันปีนี้มันสำคัญตรงที่ว่าเราเป็นเจ้าภาพแล้วนักกีฬาทุกคนเนี่ยก็เป็นนักกีฬาของจังหวัดเกิดในจังหวัดพัทลุงโดยแท้ๆเลยก็จริงๆแล้วชุดนี้ก็เป็นชุดที่ดีสุดของเรานะครับติดไปเกือบ10คนจริงๆการตอบรับของกีฬาเทควันโดในจังหวัดพัทลุงเนี่ยมันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับด้วยผลงานที่พี่เล็กทำไว้นะครับแล้วก็สืบต่อเนื่องมาตั้งแต่เพราะว่าพี่เล็กได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกเนี่ยตั้งแต่ปี2012กระแสมันดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วมีนักกีฬาตัวไทยตัวแทนอยู่ตลอดมีการส่งแข่งทัวร์นาเมนต์สำคัญเช่นชิงแชมป์ประเทศไทยกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติทุกครั้งทุกปีก็พี่เล็กเขาก็ไม่ได้ก็ยังเป็นไอดอลของน้องๆครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆมีการถ่ายทอดอะไรใหม่ๆกติกาใหม่ๆเขาก็จะมาถ่ายทอดให้น้องๆได้อัปเดตในวันนี้ทีมเทควันโดจังหวัดพัทลุงมีนักกีฬาที่ฝีมือดีหลายคนและเอิร์ธปฏิภาณสุนทรโลวิทย์คือตัวแทนนักกีฬาเมืองลุงที่บอกว่าเขามีเล็กเป็นไอดอลและที่เริ่มเรียนเทควันโดก็เพราะชนาธิปได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกแต่วันนี้หนุ่มจอมเตะมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในฐานะเจ้าภาพก็จะขอคว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติให้ได้และหวังว่าจะได้ติดทีมชาติไทยเออตอนที่พี่เล็กนะครับได้เหรียญโอลิมปิกผมก็มาลองทดลองเรียนอยู่ที่นี่ก่อนครับก็แบบเห็นเขาไอดอลเห็นเขาแบบเตะดีอะไรประมาณนั้นนะครับก็เคยได้ซ้อมกับพี่เล็กครั้งนึงก็แบบเขาซ้อมให้ดีมากเลยถ้าเกิดว่าแมตช์นี้ได้เหรียญทองก็แบบอยากจะเข้าไปคัดทีมชาติแบบไปแข่งต่างประเทศแบบสร้างชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ครับต้องยอมรับว่าการที่ชนาธิปซ้อนขำได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมเพียงคนเดียวแต่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างมากและมีเด็กๆหลายคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาและเก่งให้ได้อย่างไอดอลของเขาเอง
ด้านผลการแข่งขันเทควันโดในรุ่นคาเด็ตชายน้ำหนักไม่เกิน33กิโลกรัมโดยเป็นทางอรวัตรสมัครการค้าจากลำปางที่ฉวยโอกาสในยกสุดท้ายทำแต้มแซงชนะพัทรกิจสุกิติสิริวงจากชลบุรีคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่ประเภททีมหญิงเป็นทางสาวเชียงใหม่ไล่ต้อนเอาชนะทีมสุพรรณบุรีคว้าแชมป์พัทลุงเกมขณะที่ชักเคยเยอร์ทีม4คนชายฉะเชิงเซาโชว์ความแข็งแกร่งดึงเชือกเอาชนะสุพรรณบุรีขาดลอย3ต่อ0รอบคว้าเหรียญทองแรกให้กับจังหวัดฉะเชิงเซาส่วนทีมหญิง4คนเหรียญทองเป็นของนครปฐมที่รวมพลังเอาชนะกรุงเทพมหานคร3ต่อ0รอบเป็นเหรียญทองที่3ของทีมนครปฐมในพัทลุงเกมทีมข่าวทีสปอร์ต7รายงานจากจังหวัดพัทลุง